การพูดธรรมะการสอนธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีการหยิบเอาพระไตรปิฎกมาขยายความการสอนธรรมะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วเอาชื่อพญานาคเขมรเอาชื่อพญานาคอินเดียมาแอบอ้างเราก็ว่ามันไม่ดีเพราะคนที่เอาชื่อมาแอบอ้างเนี่ยก็ไม่ได้รู้ประวัติของพญาดำแสนแบบลึกๆแล้วก็ไม่ได้รู้ประวัติพญาเพชรพัฒน์แบบลึกๆพญาเพชรพัฒน์นาคราชเคยเกิดเป็นกษัตริย์หรือมหาราชสาลีวหารหรืออีกชื่อมหาราชสักไกรเนกีมหาราชสักไกรเนกีหรือมหาราชสาลีวหารเนี่ยเป็นกษัตริย์ในตระกูลสากยวงศ์ช่วงที่ท่านน่ะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคนที่เฝ้าติดตามมาเป็นเทวดาประจำตัวก็คือพญาอนันตนาคราชนั่นเองแล้วในการมาเกิดครั้งนี้ก็เป็นการเกิดแบบเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเราเนี่ยแหละมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดซึ่งมันก็มีหลักฐานความน่าเชื่อถือได้ก็มีหลักฐานความน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างมากเพราะว่าจริงๆอ่ะคือเอ๋เป็นคนชอบดูหนังแขกในหนังแขกเนี่ยเรื่องรามายณะหรือรามเกียรติ์มหาภารตะเนี่ยการจุติเกิดของท่านเสสะอนันตนาคราชก็ไม่ได้เหมือนกับของพระนารายณ์เลยพระนารายณ์ท่านแบ่งภาคอวตารได้แต่พญานาคทำไม่ได้ทุกครั้งที่พญานาคจะลงมาเกิดเนี่ยทุกครั้งที่ท่านอนันตนาคราชจะลงมาเกิดท่านก็จะเรียกลูกชายมาสั่งงานมาคุยก่อนทุกครั้งไปดูได้หนังแขกจะเวอร์ชั่นไหนจะเป็นหนังโรงจะเป็นซีรีส์ละครนี่คือความจริงคือเราอ่ะไม่เชื่อเรื่องที่มีเด็กบอกว่าเป็นท่านเพชรมาเกิดเพราะว่าเราสื่อสารคุยกับท่านเพชรมาเนี่ยนานตอนเป็นวัยรุ่นท่านก็มาเข้าฝันเราแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นใครแต่มาเข้าฝันเตือนน่ะว่าไม่ให้เล่นหวยแล้วก็คือเราไม่เชื่อเรื่องที่ท่านเพชรน่ะแบ่งภาคอวตารจุติได้ในส่วนของปริศนาธรรมอ่ะเราก็คิดว่าที่หลวงพ่อเสวกท่านเคยพูดเรื่องปริศนาธรรมอ่ะเราก็ว่าท่านพูดจริงนะปริศนาธรรมของหลวงพ่อเสวกอ่ะเด็กน้อยจะนั่งเมืองกาขาวจะคลี่ผ้าเหลืองกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยกาขาวจะกลับสู่สถาพรจริงๆในความหมายของเราอ่ะเราไม่ได้มองว่ากาขาวอ่ะเป็นอะไรที่ดีนะเด็กน้อยจะนั่งเมืองก็หมายความว่าคนที่ไม่มีวิชาความรู้อ่ะจะขึ้นมาปกครองบ้านเมืองเด็กน้อยอ่ะเหมือนเด็กน้อยจะนั่งเมืองเนี่ยก็เหมือนแบบหลานชายของซูสีไทเฮาขึ้นมานั่งเมืองอ่ะปริศนาธรรมของหลวงพ่อเสวกเนี่ยท่านไม่ได้ขยายความไงว่าที่ท่านพูดอ่ะหมายถึงอะไรท่านไม่ได้พูดนะว่าเนี่ยเด็กน้อยจะนั่งเมืองอ่ะหมายถึงคารวาสอาจจะเป็นกษัตริย์ก็ได้หรือใครก็ได้เด็กน้อยจะนั่งเมืองเนี่ยอาจจะหมายถึงหลานชายของสุสีไทเฮาหรือเปรียบเป็นการเปรียบก็ได้เด็กน้อยอ่ะจะนั่งเมืองเด็กน้อยจะนั่งเมืองคำว่านั่งเมืองอ่ะในสมัยก่อนก็คือการขึ้นสู่บัลลังก์การขึ้นสู่ตำแหน่งทางทหารการขึ้นสู่ตำแหน่งทางทหารสูงสุดนะเด็กน้อยจะนั่งเมืองเนี่ยอาจจะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยคนอายุน้อยอ่ะจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ผู้ชายอายุ25ปีอ่ะอาจจะได้ในอนาคตเนี่ยประเทศไทยอาจจะมีนายกที่อายุแค่20ปี25ปีก็ได้นี่คือการตีความในแบบที่เราเข้าใจนะเพราะว่าการตีความปริศนาธรรมอ่ะการตีความปริศนาธรรมของหลวงพ่อเสวกเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายไงว่าที่ท่านพูดอ่ะคืออะไรเราอ่ะจะแปลยังไงก็ได้แล้วแต่ปัญญาของเราคนอื่นอ่ะเขาอาจจะแปลไปอีกทางนึงอย่างกาขาวเนี่ยบางคนก็แปลว่าหมายถึงฝรั่งแต่เรามองว่ากาขาวอ่ะหมายถึงคนชั่วที่เสแสร้งเป็นคนดีเด็กน้อยจะนั่งเมืองก็คือว่าคนที่มีวิชาการความรู้เหมือนเด็กน้อยอ่ะขึ้นเป็นใหญ่นี่คือความคิดของเรานะก
าขาวจะขี้ผ้าเหลืองก็คือเหมือนเอาสัตว์เดรัจฉานมาเปรียบเทียบกับผ้าเหลืองที่เป็นของสูงผ้าเหลืองเนี่ยเป็นของสูงนะเวลาเรากราบพระเนี่ยคือเรากราบผ้าเหลืองเราไม่ได้กราบที่ตัวพระเพราะเราไม่รู้ว่าพระคนนั้นอ่ะเป็นอรัชชีหรือเป็นพระบวชใหม่บางคนอ่ะหนีร้อนมาพึ่งเย็นมีปัญหาส่วนตัวเยอะบางคนอ่ะหนีร้อนมาพึ่งเย็นพ่อแม่เสียชีวิตตัวเองบ้านโดนยึดไม่เหลืออะไรเลยชีวิตเนี้ยไม่เหลืออะไรเลยมาบวชมีเพราะว่าเราเคยคุยกับพระที่เป็นพระบวชใหม่อ่ะท่านก็บอกว่าท่านอ่ะหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านทะเลาะกับพ่อบ่อยท่านก็รู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้านแล้วมันอึดอัดไม่มีความสุขก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ตั้งใจจะมาบวชสัก2ปีให้สงบให้ใจสงบในความหมายของคนอื่นอ่ะกาขาวอาจจะหมายถึงฝรั่งอ่ะแต่สำหรับเรานะอีกาดำที่ชั่วร้ายอ่ะมันไปย้อมขนดำๆแล้วหลอกตัวเองว่าเป็นหงผู้สูงศักดิ์เปรียบได้กับว่าคนชั่วแสดงออกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีก็เหมือนกาดำเนี่ยแหละอีกาดำอ่ะมันแปลงร่างเป็นคนดีอีกาดำมันไปย้อมขนดำๆแล้วหลอกตัวเองว่าเป็นคนดีอีกาเนี่ยก็เป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายหงขาวผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องก็เป็นตัวแทนของผู้มีตระกูลสูงส่งอีกาขาวก็คือคนเลวที่ปลอมตัวเป็นคนดีและหลอกทุกคนว่าเป็นผู้มาจากตระกูลสูงหงขาวเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีตระกูลสูงส่งอีกาขาวก็คือคนเลวอ่ะที่มันปลอมตัวเป็นคนดีหลอกทุกคนว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีกาขาวคือคนเลวที่เล่นบทคนดีในอนาคตจะมีคนประกาศข่าวสารผิดๆเช่นพญานาคที่อยู่ได้แค่สวรรค์ชั้นที่1เนี่ยสามารถขึ้นเป็นพระอนาคามีได้หรือบรรลุโสดาบันได้ซึ่งจริงๆพญานาคเนี่ยเป็นกึ่งเดรัจฉานกึ่งเทวดาพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตให้ออกบวชด้วยซ้ำหรือจะเถียงพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พญานาคออกบวชเพราะว่าภพภูมิเนี้ยไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้เรื่องเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนพูดเองพระพุทธเจ้าอ่ะท่านสั่งห้ามพญานาคบวชเรื่องเนี้ยในศรีลังกาในไทยในตำราพระไตรปิฎกในตำราพื้นเมืองเขาก็รู้กันพญานาคออกบวชไม่ได้เพราะไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยท่านเกิดเป็นนะพญานาคภูริทัตเนี่ยท่านปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้บรรลุธรรมขั้นสูงพระอนาคามีเนี่ยเป็นภพภูมิเขาเรียกอะไรนะคนที่บรรลุชั้นพระอนาคามีเนี่ยจะไม่ลงมาเกิดในกามจรภพอีกนั่นก็คือระดับอนาคามีจะไม่มาเกิดบนโลกอีกจะจุติในชั้นพรหมสุทธาวาสอีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ขึ้นอรหันต์เลยคนที่บรรลุระดับชั้นอนาคามีจะไม่ลงมาเกิดอีกคนที่บรรลุชั้นอนาคามีเนี่ยจะไม่ลงมาเกิดอีกจะเกิดในชั้นพรหมก็หมายความว่าพอขึ้นไปแล้วมันจะไม่ลงอีกอ่ะเหมือนพอบรรลุขึ้นไปอยู่อนาคามีแล้วก็จะเกิดอีกครั้งหนึ่งโดยไปจุติในชั้นที่สูงขึ้นอีกเหมือนพออยู่ที่ชั้นอนาคามีก็จะไม่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะไปจุติในชั้นพรหมสุทธาวาสแล้วก็บรรลุเด็กน้อยนั่งเมืองอ่ะบางครั้งก็หมายถึงเด็กน้อยเทศสอนธรรมะผิดถูกๆอ่ะบางอันก็ถูกบางอันก็มั่วซั่วมันเป็นสิ่งที่คือบางคนน่ะที่ว่าเขามองคนบางคนที่เขานับถือคริสเตียนหรือคนที่เขามองโลกในแง่ร้ายอ่ะเขาไม่ได้มองคนที่ออกมาต่อต้านอ่ะว่าเป็นมารนะแต่เขามองว่าทางนั้นน่าจะมารมากกว่าเพราะว่าสอนผิดจากที่พระพุทธเจ้าเคยสอนและมีการจารึกชัดเจนในพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยหรือประวัติทางพระพุทธเจ้ามีการชำระมาหลายครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีตัวตนจริงนะท่านมีตัวตนจริงส่วนคำว่าอีกาคลี่ผ้าเหลืองเนี่ยคลี่คำว่าขี้มันก็ออกเสียงเหมือนคำว่าคลี่อีกาคลี่ผ้าเหลืองอาจจะเหมือนอีกาขี้ใส่ผ้าเหลืองก็หมายถึงคนมารยาสาไถคนเลวคนที่จิตใจไม่ดีสวมบทเป็นคนดีปลอมตัวเป็นคนดีแล้วก็มาขี้ใส่ผ้าเหลืองโดยการที่ว่าอีกาขี้ใส่ผ้าเหลืองก็คือคนชั่วคนเลวอ่ะม
าทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนก็อย่างที่เราบอกอะว่าเวลาเราไหว้พระเนี่ยเราไม่ได้ไหว้ที่ตัวคนนั้นนะเราไหว้พระเหลืองอย่างพระบวชใหม่มาเนนน้อยห่มพระเหลืองเนี่ยเราก็ยกมือไหว้เนนน้อยอายุ10ขวบมาบวชเราก็ยกมือไหว้เนนเรายกมือไหว้เนนเพราะอะไรเราไหว้พระเหลืองเราไม่ได้ไหว้ที่ตัวเด็กบางทีพวกเนี้ยเป็นเด็กอะมานั่งพ่อแม่ส่งให้มาบวชช่วงฤดูร้อนแล้วก็เห็นนะเด็กมันก็นั่งหลับเพราะว่าอะไรยังเด็กอยู่เพิ่งอายุอะไร7ขวบอายุ7ขวบ8ขวบเนี้ยต้องมานั่งสมาธิบางคนนั่งไปนั่งมานั่งหลับเลยแล้วก็เคยเห็นหมายความว่าคนมัญญาสาไถเล่นบทคนดีเหมือนอีกาดำที่ปลอมตัวเป็นคนดีแล้วก็มาขี้ใส่ผ้าเหลืองให้พุทธศาสนาต้องมนทินนั่นเองนี่คือความหมายที่เราแปลส่วนคำว่ากระเบื้องน้อยจะเฟื่องฟูลอยกระเบื้องน้อยจะเฟื่องฟูลอยอะประโยคนี้มันมีอยู่ในพุทธประวัติเลยแหละเพราะว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นกษัตริย์นะที่เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้ามาพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยครองอาณาจักรมัลละมีแบบประมาณว่าเป็นเมืองใหญ่มากอ่ะท่านฝันประหลาด16เรื่องแล้วให้พระพุทธเจ้าแปลท่านฝันเห็นน่ะน้ำท่านไม่ได้ฝันเห็นแค่กระเบื้องอ่ะมันลอยนะท่านฝันเห็นน้ำเต้าน้อยอ่ะจะถอยจมกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยพระพุทธเจ้าบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคนเอาธรรมะชั้นสูงมาขายหากินเหมือนของไร้ราคาและคนไม่ดีเนี่ยจะเฟื่องฟูคนเลวคนไม่ดีเนี่ยจะเฟื่องฟูเหมือนน้ำเต้าเนี่ยที่ข้างในมีโพรงอากาศอ่ะมันกับจมส่วนกระเบื้องเนี่ยที่มีน้ำหนักมากกับลอยกระเบื้องอ่ะมันควรจะจมแต่กลายเป็นว่ากระเบื้องน้อยจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าจะถอยจมเหมือนคนดีเป็นคนเลวคนเลวถูกมองว่าเป็นคนดีถูกมองว่าเป็นกาขาวนั่นเองคำว่ากาขาวกลับสู่สถาพรเราก็แปลไม่ออกเหมือนกันแต่คำว่าสถาพรอ่ะแปลว่าคำว่าสถาพรแปลว่าความมั่นคงแน่นอนความมั่นคงความแน่นอนกาขาวจะกลับสู่สถาพรก็หมายความว่าในท้ายที่สุดเนี่ยไม่มีใครหนีกรรมพ้นเพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่เทพเจ้าก็ยังต้องอยู่ภายใต้เรื่องนี้ในบางครั้งเนี่ยเทวดานางฟ้าเนี่ยก็หนีกรรมไม่พ้นเหมือนกันกาขาวจะกลับสู่สถาพรในท้ายที่สุดมนุษย์ทุกคนต้องตายแน่นอนกาขาวในท้ายที่สุดเนี่ยคนเลวที่ปลอมตัวเป็นคนดีแบบพวกอีกาขาวในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็หนีเวรกรรมไม่พ้นเวรกรรมจะจัดสรรเองนี่คือสิ่งที่เราคิดคือเราคิดว่าการเอาธรรมะมาสอนน่ะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การที่อ้างชื่อพญานาคอ่ะแล้วเอามาตีกันมั่วเราก็ไม่ถูกเพราะในประวัติศาสตร์จริงๆนะท่านดำแสนสิริจันทาพญานาคเป็นพญานาคที่มีชื่อจารึกอยู่ในเขมรอยู่แล้วแต่มันมีคนน่ะเอาชื่อท่านมาแอบอ้างแต่งนิยายมั่วซั่วประวัติจริงๆของท่านดำแสนน่ะท่านเป็นพญานาคพื้นเมืองของเขมรมีประวัติละเอียดด้วยท่านเคยเกิดมาเป็นมหาราชเกิดพญาดำแสนเนี่ยท่านเป็นเทวดาประจำตัวของกษัตริย์เขมรหลายคนท่านเคยเกิดมาเป็นกษัตริย์มหาราชด้วยส่วนท่านเพชรเนี่ยเป็นพญานาคพื้นเมืองตัวพญาเพชรพัฒน์กับบิดาเป็นพญานาคที่มีชื่อเสียงของอินเดียท่านเพชรมีชื่อจริงว่าสาลีวหารท่านไม่สามารถแบ่งภาคจุติได้เพราะว่าท่านเป็นพญานาคพื้นเมืองอินเดียพญานาคพื้นเมืองอินเดียไม่สามารถแบ่งภาคจุติได้ถ้าใครคนที่ไม่ศรัทธาในตัวเราคนที่ไม่เชื่อเราอันนี้เราไม่แคร์เราเป็นแค่หลอดไฟนีออนที่อยากจะส่งแสงสว่างเจิดจ้าเราเชื่อว่าคนเราอ่ะไม่มีใครโง่กว่าใครเราเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครโง่กว่าใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นหลอดนีออนส่งแสงสว่างเจิดจ้าแล้วเนี่ยคนที่มีสติปัญญามากพอจะไปค้นหาความจริงได้เองเพราะเราก็ฝันเห็นท่านเพชรหลายครั้งท่านบอกว่าท่านโดนแอบอ้างท่านไม่สามารถแบ่งภาคอุจุติได้ท่านไม่ใช่พระโสดาบันท่านไม่ใช่พระอนาคามีท่านโดนมนุษย์เนี่ยทำร้ายชื่อเสียงให้มัวหมองท่านบอกว่าท่านถูกมนุษย์ในหยามเกียรติและท่านก็บอกว่าไอ้พวกมนุษย์เนี่ยทำให้ท่านซวยท่านไม่สามารถแบ่งภาคจุติอวตารได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดเท่านี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี